คาราโนหรือ ADA ตอนนี้นะครับกำลังที่จะเพิ่ม Value หรือเพิ่ม Product i v i t y ของ d j e t มากขึ้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ NFT รายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคิส่วนค่าคือคอยนิมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาเจาะเรื่องของ2องประเด็นเกี่ยวกับ ADA หรือ Cardano ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าเราจะเข้าสู่ในยุคของหรือของกระแสดีฟลเป็นที่เรียบร้อยฉะนั้นเรื่องของ ADA หรือ Cardano มีอะไรบ้างที่เราควรจะศึกษาณตอนนี้นะครับว่า ADA หรือ Cardano จะถูกผลักดันไปต่อนะครับหมายถึงราคานะตัวของ ADA ฉะนั้นก็มีเขาเรียกว่า การอัปเดตนอลเลนไทยนะครับเขาชื่อว่า SECp นะครับแล้วก็คาดว่าจะจัดส่งในวันที่10กุมภาพันธ์ดังนั้น IOG เนะี่ยผู้สร้างคา r d ดา o โนก็ส่งข้อเสนอในการอัปเดตความร่วมมือของคา r d ดานกับ i m โมโก้นะครับหรือ c a r d a า o โ o u ฟา a เ i ชัและ i m โมโก้เพื่ออัปเดตคา r d ดาน m a n แม e นะครับในโปรโตคอล v 8ในวันอังคารที่14คกุมภาพันธ์นะครับปี2023เวลาเนี่ยประมาณ21.44 นอนะครับณเวลาของ UTC น่าจะเวลาของบ้านเขาอะนะนะครับซึ่งคาดการว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนในยุค394ประมาณความสูงของสลอตสมบูรณ์นะครับที่84844800และความสูงของบล็อกโดยประมาณ8403208ก็คือมีการอัปเกรดตัวของบล็อกนะครับคือตัวขยายการเนื้อที่ของบล็อกเชนละกัน นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการเข้ารหัสดั้งเดิมแบบใหม่เนี่ยจะถูกเพิ่มลงในคาราโนเป็นผลมาจากการ e fficient, อัปเกรดสแตนดาร์ดออ f f i ฟฟิเ t นต์คริปโตกราฟีนะครับหรือตัวย่อว่า SECp ถ้าเกิดผมสะกดผิดขอประทานอภัยนะครับเนื่องจากว่าจะมีการพัฒนาตัวของ d ีแ p ด้วยคือตัวบล็อกเชนด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของ d ีแ p ด้วยและข้ามสายไปยังเรื่องของ p พูทัสด้วยนะครับก็คือภาษาต้นของคาราโนะ นะครับเกี่ยวกับการลันเรื่องของคําสั่งอะนะต่างๆนะครับฉะนั้นความสามารถของฟังก์ชันในตัวใหม่ของพูทัสก็จะกลายเป็นลายเส้นของ EC ECDSA นะครับและ SC h n o r r นะครับผมขอสะกดเป็นทีละตัวละกันนะครับเพื่อจะถูกเปิดใช้งานอัปเกรดครั้งใหม่นะครับแล้วก็มีการทำงานพวก สายเชนได้นะครับกับเครือข่ายอันอื่นนะจัะฉะนั้น i o g ก็ว่างก็อ้างว่านะครับการอัปเกรดเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในตัวใหม่ของผูทัสนะครับและลายเซนของของตัวพวกนี้นะครับก็จะมีการอัปเกรดใหม่แล้วก็มีการซับซ้อนน้อยกับเวซู่นะครับก็คือเราจะเข้าสู่ยุคใหม่ละไอพวกยุคของเวซู่ฮาร์ดฟอกก็จะก็จะเป็นตัวเก่านะครับแล้วจะมีผลกระทบต่อดีแอที่มีอยู่น้อยกว่านั่นเอง และผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมของไบแ a น c e นะครับช่วงนี้ไบแ a น c e ก็งดฝากถอนชั่วคราวเพราะว่าอัปเกรดตัวของ Luna านะครับฉะงนั้น A D A ก็จะถูกระงับด้วยนะครับในการฝากถอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เขาก็จะมีการปิดบางคือบางฟังก์ชันเอาไว้นะครับข้อมูลก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ A D A ของ Cardano คือเรื่องของ D j เนี่ยแหละนะครับเขาจะ มีการเพิ่ม value นะครับหรือ productivity ของ dj ET มากขึ้นนะครับในการใช้เรื่องของ NFT เป็นสื่อกลางนะครับที่จะใช้ dj ET ในการซื้อ NFT ที่เป็นเครือข่ายของ Cardano นะครับซึ่งอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า NMKR นะครับที่เน้น NFT บน Cardano ก็ประกาศรับมือที่จะมีการ ใช้ d ีเจ็ตนะครับที่สามารถซื้อ NFT ได้ก็คือว่าจะสามารถที่จะใช้ Stable Coin ตัวนี้ได้นะครับเพื่อจะทำให้เกิด Product i v i t y หรือการใช้จริงนะครับในการซื้อขายพวกสินค้าต่างๆแต่ทาง ADA คงยังไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับคงจะสามารถทำได้แค่ซื้อโดยใช้ไอ a b l e Coin คของ d j เเป็นของเครือข่ายของตัวเองเท่านั้นนะครับเขาก็มีการยืนยันบน nmkr นะครับในวันที่14คุมพาปี2023นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับโคติเขาก็เขาเติมพันธนะครับเรื่องของดีเจค่อนข้างเยอะนะเราก็พยายามที่จะทำให้ d ีเจเนี่ยเกิดการใช้อย่างแพร่หลายก็เลยพยายามผลักดันในแพลตฟอร์มของตัวเองก่อนนะครับอันนี้ก็มีการระบุไว้ในโคติวันที่14คุมพาปี256มารู้จักแพลตฟอร์มที่ชื่อ nmkr ด้วยกันนะครับก็เป็นแพลตฟอร์ม ที่3อย่างน้อยที่ยอมรับ d ีนะครับในการชำระเงินและก็เป็นการชำระด้วยการซื้อ NFT โดยเฉพาะเลยในเดือนมกราโคตินะครับได้เปิดเผยร่วมจะมีแผนพันธมิตรนะครับในกับเย p เ e ินะครับผมน่าจะสะกดไม่ได้นะตัวนี้นะครับน่าจะสะกดว่าเย p เปนะครับก็จะมีแผนพันธมิตรร่วมกับเย p เปินะครับ เพื่อเปิดการใช้งานกำทลังลเงิน NFT นั่นเองโดยดีเจก่อนหน้าเนี้ยเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับบริษัทเข้าร่วมกับพันธมิตรกับ Warriors นะครับเพื่อเป็นเกมเล่นนะครับในในแพลตฟอร์มเพื่อจะทำให้ดีเจกับ NFT เนี่ยถูกใช้บนเกมของ Warriors นะครับก็ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีเกมอื่นอีกนะครับที่จะถูกใช้ในตรงนี้นะฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ ในเมื่อวานนี้นะครับก็มีข่าวดีเรื่องของปิดทัวนะครับก็ประเกิดประกาศนะครับเป็นคู่เทรดนะครับของของตัวของเชนนะครับแล้วก็ดีเจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าเดิมพันเนี่ยผลตอบแทนสูงถึง50%าเปซนในเวลาเพียงแค่สิบห้าวันคือมีการเปิดเรื่องของการจัดเตกเ,เร็วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มเดตัวอ,อื่นอย่างเช่น Wing Rider m o สซิลสวอปนะครับแล้วก็มินสวอปอย่างเงี้ยนะครับก็เปิดตัว coin s t a เบอ c o คอเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ m โมโกก็เป็นการรับรอง stable coin s t a b บ e c o คอของ ADA นะครับในการเปกกับเงินดอลลาร์นะครับเอาเดินเงินดอลลาร์เนี่ยมารับรองนะครับเพื่อจะทําให้ ADA เป็น่าในเครือข่ายของคาร์ดานมีดีเจนะครับที่อ้างอิงกับเงินดอลลาร์จริงๆนะครับข้อมูลโดยทั่วไปน่าจะมีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency c o m m u n i t y ทักมาที่เพจได้เลยนะครับเรามีกลุ่ม ada หรือ cardano เราที่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงและสํำหรับวันนี้ผมหวังว่า ada หรือ cardano จะ g o to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่อง กิจกรรมสำหรับกระดานบิดเกตนะครับก็มีเปิดให้สำหรับคนที่อยู่ทางฝั่งของเซาท์อีสเอเชียนะครับเอเชียตะวันออกสิเฉียงใต้โดยเฉพาะนะครับคือการหมุนวงล้อและรับรางวัลใหญ่ได้เลยเวลานะครับคือเริ่มต้นคือสามกราคมนะครับเวลาประมาณ5้าทุ่มนะครับถึงประมาณ28กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มห้ ก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปถ้าสนใจนะครับเพราะอันนี้จะเป็นกลงล้อนะคือคุณเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้แล้วพอเวลาร่วมกิจกรรมล้อมันก็จะหมุนนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้เหรียญประเภทไหนก็จะมี usdt นะครับมีเหรียญของ b ิ t เกตด้วยนะครับมีเหรียญน่าจะเป็นของ Bitcoin ด้วยอะไรพวกนี้นะครับลองเข้าไปดูนะ ลองเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยกันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านอย่าลืมปิดเกตนะครับปิดเกตคือที่ที่มี copy ปี้เทและมีกิจกรรมมากมายซึ่งเป็นกระดานที่ผมว่าอีกหน่อยจะติดระดับเทียร์หนึ่งแน่นอน